ามองว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่าอาจารย์คงเดชครับนะครับนายอาจารย์คงเดชครับรอครับนายอาจารย์ครับอาจารย์คงเดชครับอาจารย์คงเดชครับอาจารย์ครับแน่ใจนายพลว่าไอ้พัดไม่ได้หลอกเราไอ้พัดมันยืนยันครับนายว่าที่มันรู้มาล่าสุดเนี่ยอาจารย์คงเดชอยู่ที่นี่ครับที่ดีๆทำไมไม่อยู่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาอะไรกันวะไฟฉายเป็นไรพลไม่รู้ครับนายนายครับผมว่าท่าไม่ดีแล้วครับเราออกไปตั้งหลักข้างนอกกันก่อนดีกว่าครับไปแล้วมันตัวอะไรวะระวังครับนายไอ้พลไอ้พัดบอกว่าอาจารย์คงเดชอาศัยอยู่ที่นี่ไงแล้วนี่มันอะไรวะเฮ้ยเป็นใครรู้จักไอ้พัดลูกศิษย์ข้าด้วยหรือผมเป็นพี่ชายแท้ๆของไอ้พัดครับคุณคืออาจารย์คงเดชใช่ไหมครับพวกแกกล้าเข้ามาหากูในป่าลึกคงมีเรื่องเดือดร้อนมากสินะใช่ครับพวกเรามีเรื่องให้อาจารย์ช่วยครับกูไม่ช่วยกลับไปซะเฮ้ยคุณผมอุตส่าห์มาถึงนี่คุณยังไม่ได้จะฟังเลยว่าผมมีเรื่องอะไรถ้ากูอยากจะทำงานอะไรกูก็ทำถ้ากูไม่อยากทำต่อให้เงินมากองไว้ตรงหน้ากูกูก็ไม่ทำกลับไปซะแต่คนที่ผมอยากให้คุณจัดการมันไม่ใช่คนธรรมดามันหายตัวได้มันเสกของลวงตาได้และที่สำคัญฟันแทงไม่เข้าวิชาโบราณพรางตัวลวงตากายาเหล็กคนยุคนี้ยังมีวิชานี้อยู่อีกเหรอฟังแล้วอย่าตกใจนะครับคนที่ผมให้คุณจัดการมันไม่ใช่คนสมัยนี้มันข้ามภพมาข้ามภพมันเป็นใครมันชื่อขุนปลา
ขุนปราบจันทาบทบังสุริยาเต็มดวงเมื่อใดถึงปราบถึงคาดเมื่อนั้นในที่สุดก็ถึงวันนี้เสียทีเราจะได้สาสางงานเก่าของตระกูลให้เรียบร้อยเสียทีถ้าบอกว่ารักขับเดียวเพียวไปหรือ